ผมณัฐตริพัฒน์ครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นที่3นะครับวันนี้ก็จะเอาบทความชื่อเรื่องว่า Reducing Central Nervous System Active Medications to Prevent Falls and Injuries Among Older Adults เป็น Cluster Randomized Clinical Trial นะครับจากวารสาร JAMA Network Open นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆของบทความนะครับก็จะขอเริ่มจากการเล่าย่อก่อนประมาณ3นาทีนะครับเพื่อสรุปบทความนี้ให้ฟังนะครับคือบางท่านอาจจะเข้ามาฟังเพื่อเอาความรู้เฉยๆนะครับจะได้ประหยัดเวลาในการจับใจความครับก็การศึกษานี้เป็น randomized control trial ครับทำในเครือสถานพยาบาลของโรงพยาบาลสุขภาพขนาดใหญ่เครือหนึ่งในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาจะแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์ต่อสัดส่วนกลางนะครับเป็น2กลุ่มตามคลินิกที่ไปตรวจนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับเอกสารเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาและการลดการใช้ยา5ชนิดซึ่งได้แก่โอปิออยด์ยานอนหลับไตรไซคลิกแอนติดิเพรสแซนต์ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็แอนติฮิสตามีนนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไอยา5ชนิดนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงของต่อการเกิดการหกล้มแล้วก็ cognitive impairment นะครับซึ่งแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มแรกนี้ครับก็จะได้รับไออินเทอร์เวนชั่นเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เช่นกันนะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้สําหรับบุคลากรการแพทย์นะครับเกี่ยวกับการใช้ยาและลดการใช้ยาส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะได้รับการรักษาดูแลตามปกตินะครับโดย primary outcome ของการรักษาเนี่ยครับก็คือการหกล้มที่ต้องมารับการรักษาที่สถานพยาบาลนะครับเพราะเหมือนเป็นการวัดที่ endpoint เลยไม่ได้เป็นการวัดที่ surrogate outcome ว่ามีการลดการใช้ยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเขาก็เอาไอ้ข้อมูลที่เก็บได้ครับมาวิเคราะห์ด้วย time to events analysis นะครับก็พบว่าเมื่อติดตามไปถึง18เดือนเนี่ยหลังเลิกการรักษาก็พบว่าการเกิดหกล้มใน2กลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งการศึกษานะครับก็เป็นการศึกษาที่มี study design แล้วก็ research methodology ที่ดีพอสมควรนะครับการที่ไม่พบความแตกต่างของการหกล้มระหว่าง2กลุ่มนะครับก็น่าจะเกิดจากการที่ว่าไอ้ trial เนี่ยครับเป็น prophylactic trial ก็จะได้รับผลกระทบจากนโยบายการลดการใช้ยากลุ่มวิออลยานอนหลับซึ่งมีการบังคับใช้อยู่เดิมในระบบสุขภาพนี่อยู่แล้วนะครับเลยทำให้ผลของ intervention เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มผู้วิจัยก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เปราะบางไม่มีสมองเสื่อมก็คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มเนี่ยไม่สูงอยู่แล้วครับก็เลยทําให้ intervention เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลนะครับก็ต่อไปก็จะเข้าสู่รายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับก็ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของ introduction นะครับ introduction เนี่ยเขาจะบอกว่าไอยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อผู้สูงอายุก็คือเพิ่มความเสี่ยงการเกิดหกล้มแล้วก็การเกิด cognitive impairment นี่เขาพบว่าคนผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอยู่ในชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมัน25%เนี่ยก็คือจะมีการใช้ยากลุ่มนะครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับโดยในการศึกษาก่อนน่าจะเกี่ยวกับความพยายามที่การจะลดการใช้ยาในกลุ่มเนี่ยนะครับก็มักจะทำโดยเป็นฟาร์มาซิสต์ลีก็คือเป็นไปโฟกัสบทบาทของเภสัชกรนะครับก็คือจะเป็นการให้เภสัชกรเนี่ยให้คําแนะนําหรือให้การศึกษาความรู้การศึกษาโดยตรงกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นคนแนะนําเรื่องของการลดการใช้ยานะครับแล้วยาส่วนใหญ่ที่อยู่ในการศึกษาก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นกลุ่มยานอนหลับพวกเบนโซเดสปีนหรือเป็นซีแดกก็ได้แก่พวกกลุ่มโซพิเดมกลุ่มเป็นนอนเบนโซเดสปีนเซอทีพีโรติกส์เมดิเคชันนะครับแล้วก็แอนติฮิสตามีนนะแล้วก็ส่วนเมนเอาท์คัมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเอ็นพอยต์จะเป็นแค่เซอร์เกตเอาท์คัมคือเป็นเรื่องของการหยุดยาหรือว่าแอร์ดิสเพอร์สคริปชันนะครับตัวสารนี้ก็คือเขามาศึกษาที่ตัวเอ็นพอยต์แล้วก็คือเป็นดูว่าการที่เขามีอินเทนชันในการที่จะลดการใช้ยาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการหกล้มที่ต้องได้รับการศึกษาได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเลยหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเน้นแอคชั่นเนี่ยไปบทบาทคือเน้นที่ตัวของแพทย์เจ้าของไข้ครับก็กระแสก็คือจะเป็นเขาบอกเป็น prophylactic trial นะครับแล้วก็เป็น randomized เป็น cluster randomizedเซสชันมีการ follow up เนี่ยที่มาตรฐาน24.8เดือนนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนกับ clinicaltrials.gov นะครับแล้วการศึกษานี้เขาได้ขอเลือกเอติกเนี่ยกับเคเซอร์เพอร์มาเนตวอชิงตันแอแอครับก็ผลปรากฏว่าคือได้รับการเว็บเรื่องของการขอ informed consent กับผู้เข้าร่วมการศึกษานะครับแล้วก็มีการรายงานตาม consult reporting guideline นะครับ setting ก็คือจะ
จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับที่มาตรวจรักษาที่คลินิกปฐมภูมิของตัวคือของตัวระบบสุขภาพเคเซอร์เพอร์มาเนนต์วอชิงตันเนี่ยนะครับโดยเขาสามารถรีคูดคลินิกเนี่ยได้ทั้งหมด18คลินิกก็จะแบ่งเป็นเขาอินเทนชั่น9คลินิกและเป็นกลุ่มคอนโทรล9คลินิกนะครับโดยรีคูดได้ตั้งแต่1 เมษา 2021จนถึง16 มิถุนายน 2022นะครับโดยมีอินคลูชั่นคริเทเรียก็คือเป็นผู้ป่วยที่เคยมาวิสิตอย่างน้อยเนี่ย1 วิสิตในช่วง1 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการใช้ยาที่เป็น ACE Active Medication ที่กล่าวมา5 ตัวนะครับในระยะยาวซึ่งเขานิยามโดยว่าใช้ยาเนี่ยอย่างน้อยคือ70 วันก่อนหน้าที่การออกศึกษาเนี่ย3 เดือนนะครับแล้วก็เกณฑ์อายุก็คือเอาผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไปที่ใช้ยากลุ่มโอปิออยด์หรือกลุ่มยานอนหลับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่อายุ65 ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือต้องใช้ยาที่เป็นกลุ่มเพื่อของมาสเตอร์แซนเรื่องของ TCA แล้วก็เรื่องของไอ้ First Generation Antihistamine ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ไอ้ Exclusion Criteria นะครับตัว Exclusion Criteria ก็จะคือได้แก่มีหนึ่งคือได้ก็วิจัยว่าเป็น Metastatic Cancer นะครับมี Opioid Disorder หรือว่ามี Dementia นะครับตัว Dementia เนี่ยเขาก็คือจะรวมถึงกลุ่มที่มีได้รับการสั่งยาเรื่องของเป็น Cholinesterase Inhibitor กับตัว Memantine ด้วยครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอ่านเอกสารไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลต่างๆที่ทางทีมวิจัยส่งไปให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยสาเหตุว่าตาบอดหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตามนะครับแล้วก็เข้าอยู่ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โอปิออยด์อื่นๆของระบบสุขภาพ KPWA นะครับแล้วก็อยู่ในนซึ่งแคร์ได้รับอาการดูแลสายแบบ palliative care หรือว่า hot piece service นะครับสำหรับการ randomization ก็จะเป็น cluster randomization โดยไอหน่วยของการ randomization ก็คือจะเป็นคลินิกนะครับที่เขาเลือกใช้ cluster randomization เนี่ยก็เพื่อที่จะลดโอกาสการเกิด cross clinical contamination หรือว่า cross contamination นะครับแล้วก็มีการใช้restriction clinic ที่เรียกว่าเป็น match pair นะครับก็คือจะmatch ด้วยจำนวนของผู้ป่วยแบ่งตามช่วงอายุนะครับแล้วก็ตัวสภาพทางภูมิศาสตร์ครับจาก concealment เนี่ยคือจะใช้วิธีว่าคือพอเขา recruit ครบหมดทั้ง18คลินิกแล้วเนี่ยครับก็ถึงค่อยมาทำการ allocate ด้วยคอมพิวเตอร์เบสเพียงทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเดาหรือไม่มีการรู้ได้อยู่แล้วว่าคลินิกไหนจะเข้าอยู่ในขาอินเทนชันหรือว่าขาคอนโทรลสไบดิ้งเนี่ยก็คือตัวเนเจอร์ของตัวไทยเนี่ยมันไม่สามารถบายได้เขาก็เลยบอกว่ากลุ่มที่มีการที่จะถูกบายคือกลุ่มผู้เข้าร่วมที่อยู่ในขาที่เป็นคอนโทรลอ่ะแล้วเขาจะใช้วิธีการที่เป็น no contact rule ก็คือกลุ่มที่เข้าอยู่ในคอนโทรลคลินิกนะก็คือทีมผู้จะไม่มีการติดต่อไปเลยก็ให้เขาทําการรักษาพยาบาลตามปกติทางทีมผู้จัดก็จะเข้าเก็บข้อมูลผ่านทางไอ้ตัว EHR อย่างเดียวครับโดยการศึกษาจะแบ่งเป็น2 กลุ่มคือกลุ่ม intervention กับกลุ่ม control นะครับโดยกลุ่ม intervention เนี่ยก็คือจะได้ intervention 2 อย่างอย่างแรกคือไปที่ยังผู้ป่วยก็คือได้เป็นเอกสารให้ไปอ่านนะเป็นเอกสารเพื่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็เรื่องของการลดการใช้ยานะครับอันนี้ให้เป็น printing material นะครับส่งไปทางเมลแล้วในส่วนของทางแพทย์ผู้ดูแลรักษาเนี่ยก็ได้รับไอตัวเอกสารเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะได้รับเป็นเอกสารรูปของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีสองอย่างอย่างแรกเรียกว่าเป็น evidence based pharmaceutical opinions อันนี้เป็นเอกสารเผยแพร่ที่เขียนโดยเภสัชกรแล้วก็มีเรื่องของ describing pills อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับโดยเอกสารต่างๆที่ว่ามันเนี่ยครับเขามันเคยมีการใช้ในเกษตรกรก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วก็พบว่ามันได้ผลในการที่จะลดการใช้ยาแต่ว่าในเกษตรกรนั้นเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาเพื่อ endpoints ว่ามันป้องกันการหกล้มหรือว่า quality impairment เนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับส่วน control ก็คือก็จะไม่ได้รับการติดต่อจากทีมวิจัยเลยก็คือให้ตรักษาตามปกติไปนะครับก็สำหรับตัว intervention นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอกสารนะครับสำหรับ
พิชเชอร์เอ듀เคชันเนี่ยเขาจะใช้สิ่งเขาเรียกว่าเป็น empower brochure ครับก็จะเป็นเอกสารเผยความรู้เกี่ยวกับยาใน5 กลุ่มที่ผ่านมาแล้วเขาจะให้ไปทีละ1 ชนิดนะจะไม่ได้ให้ไปห้าอย่างพร้อมกันส่วนให้อย่างไหนก็คือขึ้นอยู่ว่าผู้ป่วยคนนั้นนะครับเขาได้รับยาตัวไหนอยู่บ้างนะครับเอกสารเขาจะบอกถึงความรู้ทั่วไปจะมีการถามความรู้จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไอ้ alternative management แล้วก็จะมีเรื่องของการยกตัวอย่างคำถามว่าคุณควรจะไปถามแพทย์เจ้าของไข้คือแพทย์ที่ดูแลตัวคุณเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับยาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเอกสารสำหรับแพทย์ผู้ดูแลรักษาครับก็จะมีอันแรกคือเป็นเรื่องของตัว EBPO ซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น Clinician Decision Support นะครับก็จะเป็นความเป็นความรู้ทั่วไปเป็นเรื่องของวิธีการลดการใช้ยาเรื่องของผลข้างเคียงของยานะครับตอนนี้จะครอบคลุมทางยาทั้ง5 ตัวนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของthis prescribing pose อันนี้ก็จะตรงไปตรงมาก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้ยานะครับซึ่งในเอกสารนี้จะมีตัวอย่างของการเริ่มบทสนทนาว่าเอ๊ะถ้าไม่รู้ว่าจะพูดกับคนไข้อย่างไรว่าจะขอลดการใช้ยาของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ายามันก็ให้มานานแล้วมันก็ได้ผลอยู่แล้วก็เขาก็ไม่เห็นผลเสียจากการใช้ยามันจะมีวิธีการเริ่มบทสนทนาไงว่าเอ๊ะแบบเนี้ยจะทําให้คนไข้ลดการใช้ยาได้แล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆในอนาคตได้นะครับสำหรับ primary outcome เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น times in day ที่จะเกิดไอ้ medically treated fall ครั้งแรกนะครับแต่ว่าพอไปดูในผลสารจริงๆเนี่ยเขากลับรายงานเป็นเรื่องของเป็น incident เป็น cumulative incident แทนนะฮะไม่ได้รายงานเป็นไอ้ duration in days อย่างที่เขาเขียนไว้นะครับแต่ก็คือแล้วครับคือต้องการรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการหกล้มที่ต้องมารับการรักษาในสถานพยาบาลครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะโดยเขาจะดึงข้อมูลมาจาก EHR ของตัว KPWA system นะครับดึงข้อมูลมาตาม IC10 ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสคือ ST หรือว่า M หรือว่า W นะครับส่วนการที่เอาคำเนี่ยเขาจะดูว่าในเมื่อติดตามไปที่6เดือน9เดือน12เดือน15เดือนแล้วเนี่ยมันมีการลดการใช้ยาได้ขนาดไหนนะครับหรือข้อมูลก็ดึงมาจากตัวเรื่องของEHR เช่นเดียวกันนะครับส่วน others outcome นี่เดี๋ยวจะไปพูดถึงในพาร์ทของ statistical analysis นะครับสำหรับ safety assessment เนี่ยเขาจะก็จะดู3 อย่างครับอันแรกคือดูเรื่องของการเสียชีวิตที่2ก็ดูเรื่องของเป็น serious adverse survivable event ก็คือดูว่าผู้ป่วยที่ได้รับการหยุดยาเนี่ยมันมีอาการ withdrawal หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ป่วยที่ใช้ยาที่เป็นกลุ่ม opioids กับ benzodiazepines นะครับโดยเขาจะมีโค้ด IC10 ที่เขานิยามไว้ล่วงหน้าครับว่าถ้าเป็นโค้ดนี้เนี่ยเราดึงออกมาเนี่ยเขาก็จะมารีวิวไอตัว HR ว่าเอ๊ะมันใช่ไออาการวิดออว์ที่เกิดจากการหยุดยาหรือเปล่านะอาศัยเป็นเรื่องของ unintentional overdose ก็มี IC10 ที่เขากำหนดไว้แล้วอยู่เหมือนกันครับแล้ว sample size ก็คือจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ PAS 2019เวอร์ชัน19.0.1นะครับโดยพารามิเตอร์ที่เขาใช้เพื่อในการคำนวณ sample size เนี่ยจะเป็น test of relative risk นะครับโดยเขาจะมีการ inflate sample size เนี่ย15%ตามหลักความระวังนะเพื่อให้ power เนี่ยมันเพียงพอที่จะสามารถ detect ความแตกต่างได้นะครับแล้วจะมีการใช้simplification ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์แบบไบนารี่เอาท์คัมในเรื่องของการหยุดยาไม่หยุดยานะครับหรือพารามิเตอร์เนี่ยเขาก็คือจะสมมติฐานว่ามีการรับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยไป18 เดือนแล้วก็เป็นการอะโลเคชันที่สองขาเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับมี loss follow-up rate ต่อปีประมาณ5%แล้วก็มี death rate ต่อปีประมาณ5%เช่นเดียวกันนะฮะแล้วเขาก็กำหนดสิ่งที่เรียกว่า intra cluster correlation coefficiency เนี่ยที่0.01นะครับโดยพารามิเตอร์ต่างๆที่เรากำหนดมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้คาร์ดิโอสแปซิฟายเนี่ยที่มี power 89%ในการที่จะตรวจจับการลดลงของการหกล้ม20%นะครับสำหรับ statistical analysis ก็จะเป็น intention to treat analysis นะครับโดย primary outcome ก็ใช้วิธีที่เป็น time to event analysis
ตัวที่พิเศษขึ้นมาคือเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็น Competing Risk Analysis นะครับแล้วจะมีการใช้ Small Cluster Collection เนื่องจากว่าพอทำเป็นไอ้ Cluster Optimization แล้วเนี่ยมันจะเหลือ N แค่18ที่มันเป็นไอ้ขนาดตัวอย่างที่มันน้อยครับโดยที่เรื่องของ Competing Risk Analysis เนี่ยเขาถือว่า Event เนี่ยก็คือการหกล้มส่วน Competing Risk เนี่ยก็คือเป็นการตายที่ไม่ใช่การหกล้มนะครับแล้วเขาจะวิเคราะห์โดยใช้โมเดล2แบบแบบแรกก็คือเป็น Cost Specific Cost Proportional Hazard Regression Model รายงานผลเป็น Adjusted Hazard Ratio นะครับแล้วเขาจะถือว่าไอ้ Non Fall Date อะไอ้การตายที่ไม่เกี่ยวกับการหกล้มเนี่ยมันเป็น Non Informative Censoring ซึ่งไอ้ non informative censoring ก็หมายถึงว่าเป็น censoring ที่มันไม่ทําให้การวิเคราะห์มันเพี้ยนไปครับก็คือสามารถรวมในการวิเคราะห์ได้เลยกับอีกโมเดลนึงคือเป็นเรื่องของ sub distribution hazard model เคยนะครับเขาจะถือว่าไอ้ตัว non fall rate เนี่ยมันเป็น informative censoring ก็หมายถึงว่าเป็น censoring ที่มันมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทําให้การวิเคราะห์มันเพี้ยนไปได้มันก็จะมีการทรีทเมนต์ด้วยโมเดลนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่สามารถรีพอร์ตออกมาเป็น adjusted hazard ratio ได้ก็ต้องรีพอร์ตเป็น adjusted เป็น cumulative incident แทนนะครับแล้วจะมีการทำ sensitivity analysis ในโมเดลแรกโดยการวิเคราะห์ composite outcome ของทั้งการหกล้มแล้วก็การเสียชีวิตนะครับแล้ว subgroup analysis ก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มครับเป็นกลุ่มที่แบ่งโดยอายุว่าอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า80ปีนะครับแล้วก็เพศหญิงเพศชายแล้วก็จำนวนโบชไอตัวโบชัวที่ได้รับก่อนที่เขาจะล้มครั้งแรกนะครับแล้วก็เรื่องของcomorbidity ต่างๆแล้วก็เรื่องของเปราะบาง frailty นะครับแล้วก็ในทุกโมเดลครับจะมีการ adjust factor ได้แก่เรื่องของภูมิศาสตร์อายุเพศแล้วก็ประวัติการหกล้มก่อนหน้าครับซึ่งเขาจะตัดที่90วันแล้วก็การรายงานเนี่ยจะรายการประมาณค่าจะเป็นการมาค่าแบบช่วงนะครับจะใช้95% ไอซ์แล้วก็จะวัดที่6เดือน9 หรือ 12เดือนครับสำหรับตัวของ secondary outcome นะครับเรื่องของdiscontinuation กับ sustain discontinuation ซึ่งก็ถือว่าไอ้การหยุดยาที่เป็น discontinuation เนี่ยจะเอาที่90วันแล้วก็การหยุดยาที่เป็น sustain discontinuation เนี่ยเอาที่180วันนะครับเราจะไปวัดผลในที่6 92แล้วก็15เดือนโดยการวิเคราะห์ที่ใช้เป็น modified Poisson regression model นะครับรายงานผลเป็น adjusted relative risk ครับส่วน screen เอาคำที่2คือ dose reduction เนี่ยอันนี้จะใช้เป็น generalized estimating equation linear regression เหมือนกันแล้วจะใช้collection สำหรับ small number of cluster ครับสำหรับ other outcome เนี่ยจะมีเรื่องของ tapering plan กับ participant willingness per scribe นะครับ to death per scribe นะครับ tapering plan เนี่ยเขาก็หมายถึงว่าจำนวนของผู้เข้าร่วมเนี่ยที่ได้รับการคำแนะนำให้หยุดการให้ลดการใช้ยาภายใน6เดือนหลังจากที่เขาได้ไอ้โบชัวร์ใบแรกไปแล้วนะครับส่วน participants willingness to the prescript เนี่ยครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมที่เห็นด้วยกับ survey item คือในขาที่เป็น intervention group เนี่ยครับนอกจากว่ามีการให้ intervention แล้วเนี่ยเขาจะมีการตัวแบบสอบถาม2ข้อตามนะครับไปด้วยว่าไอ้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเห็นด้วยกับแบบสอบถามนี้มากน้อยแค่ไหนไอ้หรือไม่นะครับแล้วเขาจะถามคำถามว่าหนึ่งคือโบชัวร์เนี่ยมันช่วยผู้ป่วยเนี่ยในการที่จะเตรียมตัวเองในการที่จะไปพูดคุยกับแพทย์ของไข้เกี่ยวกับเรื่องการลดการใช้ยาหรือไม่กับสองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการลดการใช้ยาได้หรือไม่นะครับตัวเอกสารนี้มีการกำหนดระดับเนี่ยสำคัญที่ p value ระดับ0.05นะครับโดย p value เนี่ยเป็นการเทสแบบ2ทางครับแล้วใช้ R software version 4.0.2นะครับนะเดี๋ยวผมว่าลองถามผู้ฟังเนาะมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ
หรือคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการศึกษาจนที่นำเสนอมาจนถึงจบเมทอดโลยีตรงนี้ไหมครับในคอมเมนต์ครับสามารถถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมทอดเมทอดแล้วก็อินโทรดักชันครับไม่ทันเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะฟอลเนี่ยมีแต่ EMR อย่างเดียวเนาะเพราะอยากถามว่าถ้าเกิดมันเป็นฟอลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันเขาจะมีแบบรีคอร์ดไว้ไหมหรือยังไงดีอ๋ออันนี้เขาเขียนอยู่ใน limitation นะครับว่าถ้าเป็นฟอลที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลเขาจะไม่ทราบครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอลที่ไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกแผลฉุกเฉินแล้วไปแอดมิดก็ตามเนี่ยถ้ามาอยู่ในระบบสุขภาพของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจจับได้ทั้งหมดครับอ๋อโอเคก็เป็นซอฟต์ที่แบบเนเจอร์หน่อยเนาะโอเคขอบคุณใช่ครับคุณหมอเรซิเดนต์มีหรือคุณหมอท่านอื่นที่แอทเทนมีสนใจถามในประเด็นไหนไหมครับหรือคุณมีคือเท่าที่จับประเด็นได้อันหนึ่งก็คือว่าเขาแนะนำเนาะก็คือแนะนำคนไข้ถูกไหมแล้วก็แนะนำแพทย์ใช่ไหมก็คือวิธีในการว่าอาจจะคุยยังไงจะนอนฟาร์มาโคโลจิกยังไงดีคนไข้ก็ยาเขาจะเหมือนเดี๋ยวว่าอาจจะมีปัญหาบางส่วนที่อาจจะเป็นลิสต์บางอันก็คือเป็นการพูดคุยเสร็จแล้วก็เอ้ยหมายว่าเป็นการส่งทางอีเมลแล้วก็ต่างๆแล้วก็เหมือนแบบว่าคอมมิวนิเคตสุดท้ายอ่ะจริงๆก็อยากรู้เนาะว่าแนะนําหมอเงี้ยบางทีแล้วหมอเขาตกลงครบหนึ่งก็เปิดอีเมลไหมแล้วเขาเปิดอีเมลแล้วเขามา practice จริงหรือเปล่ามีการลดยาหยุดยาจริงไหมใช่ไหมคืออันนี้เป็น intervention ของเขาแล้วเขาแต่ outcome หลักเขาอยากจะดูในเรื่องของว่าคนไข้สุดท้ายอ่ะล้มหกล้มหรือไม่หกล้มเนาะที่ว่าลดลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นว่าเหมือนว่าโดยวิธีของเขาอ่ะอินเตอร์เวนชั่นของเขาคราวนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจคือในเชิงหนึ่งคือทําไมเขาถึงเลือก5 ตัวนี้อ่ะนะพอรู้ไหมเขามีที่มาไหมคือยามันก็เป็นยาโอเคแหละเป็นยาที่มีฤทธิ์เขาเรียกว่ามีฤทธิ์ซีเดทีฟแอนติคอลิจิกสูงแต่ถ้าเกิดถ้าเทียบกับยาที่ทําให้เกิดการหกล้มอ่ะจริงๆมันมีมากกว่านี้ไงอันนี้ทำไมเขาอยู่ดีสกัดออกมาเป็น5 ตัวนี้เพราะว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นโอปิออยด์กับเรื่องของยานอนหลับนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาเคยมีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของ discontinuation อยู่แล้วครับอันนี้แค่ว่าเอามาทําต่อว่าให้มันดูไปถึง endpoint เลยแต่ว่าในส่วนของที่เป็นไอตัว methotrexate acetate แล้วก็ antihistamine เนี่ยนะอันนี้เขาไม่กล่าวไว้ว่าทำไมเขาถึงเลือกไอ3ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับคือเข้าใจได้แหละมันเป็นยาที่เพิ่มริสก์อยู่แล้วโดยธรรมชาติที่เรารู้อยู่แต่คราวนี้มันก็คือสงสัยอยู่เฉยๆว่าไอ้ยามันมีตั้งหลาย10 ตัวทำไมเขาอยู่ดีล็อกมาเป็นประมาณว่าล็อกสเปคหรือว่าเป็น5 ตัวนี้เป็นยาที่หรือว่าเขามีการศึกษามาแล้วว่า5 ตัวเนี้ยริสก์สูงสุดเทียบกับยาอื่นๆที่ทําให้เกิดการหกล้มแล้วก็ยาบางตัวอาจจะมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นที่ว่าการหยุดหรือลดยาอาจจะมีปัญหาสมมติเนาะพวกแอลฟาบล็อกเกอร์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเอ๊ะไม่รู้เขาจึงจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นยาที่อาจจะมีฤทธิ์สูงก็เลยไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงอันนั้นกับการคอมมิวนิเคตด้วยวิธีทางอีเมลกับส่งโบรชัวร์ให้ผู้ป่วยกับอีเมลให้แพทย์แล้วก็ให้คําแนะนําสารพัดวิธีของเขาเนี่ยปกติเป็นวิธีที่มันได้ผลใช่ไหมคือผมมันนึกดูว่าถ้าเป็นคนไทยนี่ใส่จะยากอยู่เหมือนกันในการที่ว่าใช้วิธีนี้ในการให้อินเตอร์เวนชั่นเนี่ยแล้วหกล้มอ่ะมันน่าจะหลายอย่างไหมเขามีคือก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยคอนฟาวดิ้งต้องเก็บเยอะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นยูชวลแคร์ของเขาอ่ะยูชวลหนึ่งคือยูชวลแคร์ก็อาจจะดีมากอยู่แล้วก็ได้นะให้คําแนะนําทุกคนที่เหมือนว่าได้ดีอยู่แล้วในการที่ป้องกันการหกล้มอะไรต่างๆได้ดีหรือว่าจริงๆแล้วเป็นอันที่ว่าถ้า usual care ไม่ดีก็คือว่าเขาได้ปฏิบัติตามที่ได้อันนั้นหรือเปล่าซึ่งนี่ผมคิดว่าพอดีเขามีเก็บอันนึงใช่ไหมเก็บในเรื่องของว่าสุดท้ายอ่ะคนไข้จะหยุดยาจริงหรือเปล่าโดยวิธีที่เป็น intervention ของเขามีการ discontinue ยาจริงหรือเปล่านี่คืออาจจะต้องดูตรงนี้เป็นพิเศษแต่ confounding ที่เกี่ยวกับการหกล้มอ่ะแต่ว่าต้องเก็บนะเราจะ look for ในตารางแล้วแหละว่าเอ๊ะเหตุอื่นๆที่อาจจะทําให้กลุ่ม control ก็ล้มเยอะเหมือนกันอ่ะเหตุอื่นๆน่ะเขามีได้เก็บไว้หรือเปล่าเลยทําให้มีโอกาสที่ว่ากลุ่มคอนโทรลได้อินเตอร์เวนชั่นแบบจากคอนฟาวดิ้งอื่นๆที่เข้ามาที่เขาอาจจะเป็นปัจจัยของการหกล้มที่นอกเหนือจากยาคราวนี้คือตัวนัดเองคิดว่าเขาเลือกสตัดดี้ดีไซน์ถูกไหมที่เป็น
เป็นคลัสเตอร์กับเป็นพลาสมาติกคือไอ้ type of research question เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดไอ้ effectiveness ของ intervention เพราะฉะนั้นสายที่เหมาะสมเนี่ยคือเป็นเรื่องของ randomized control trial อันนี้คือถือว่าดีที่สุดอยู่แล้วครับที่เขาเรียกว่าเป็นไอ้ cluster randomization เนี่ยนี่ก็เห็นได้ของเขาว่าคือมันลดเรื่องของไอ้ cross contamination เพราะฉะนั้นในคลินิกเดียวกันเนี่ยยังกลุ่ม intervention กลุ่ม control เนี่ยมันก็แน่นอนว่าหมอมันคนเดียวกันหรือว่าหมอที่อยู่ในกลุ่ม control เขาอาจจะไปเปิดอีเมลของหมอหรือเหมือนเปิดในระบบ EMI ขึ้นมาก็เห็นไอตัวเรื่องของไออินโฟเมชันต่างๆที่ทางทีมวิจัยเขาใส่เข้ามาได้ก็จะเกิดเพราะคอนทามิเนชันแล้วคือว่าผู้ป่วยก็อาจจะมีการคุยกันมีการเหมือนกันกับสัมภาษณ์กันก็มีการส่งต่อข้อมูลกันได้ก็จะคอสคอนทามิเนชันได้ส่วนเรื่องโอปิออยด์กับไอยานอนหลับนี่อันนี้ผมเพิ่มเติมคือเท่าที่ไปอ่านในตัวรีเสิร์ชก่อนได้เขาอ้างอิงมาครับคือนั้นเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นยาสองตัวที่คือเหมือนกับมีการจ่ายให้ผู้ป่วยเยอะสุดแล้วก็เป็นยาที่เหมือนกับว่าเขาไปทำเซอร์วิสแล้วพบว่าคือผู้ป่วยมักจะไม่ยอมหยุดยาเนื่องจากว่าคือมันได้มานานแล้วมันก็ใช้มันได้ผลคนที่นอนไม่หลับกินแล้วเอาก็นอนหลับดีนี่คนที่เอาไปบอกว่าเอาก็ได้อยู่ก็ไม่ปวดนี่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เอาสองตัวเนี้ยเข้ามาทําเป็นการศึกษาครับแต่ส่วนอีกสามตัวหลังนี่อย่างที่เรียนแจ้งไปว่าผมก็หาข้อมูลไม่เจอครับว่าทำไมถึงได้เลือกเอาสามตัวหลังมาครับแล้วหมอคิดว่าเป็นพลาสมาติกโอเคกว่าเป็น RCT ทั่วไปใช่ไหมไม่ถึงอะไรนะครับอาจารย์ที่เป็นพลาสมาติกทรายคือพี่เป็นแพลกมาติกไทยนี่ผมเข้าใจว่าเพื่ออย่างที่อาจารย์อธิบายไปข้างต้นนะว่ามันมีคอนฟาวดิ้งแฟกเตอร์ค่อนข้างคือเยอะมากครับผมที่เขาเรียกว่าแพลกมาติกไทยเพราะว่าคือถ้าเขาไปทําเป็นแบบเป็นไอเอ็กซ์เพนทอรี่ไทยเนี่ยมันจะคอนฟาวดิ้งแฟกเตอร์กันไม่ไหวครับหรืออาจจะคอนโทรลกันได้ไม่หมดนะฮะอันที่สองคือเขาอาจจะมั่นใจว่าไอ้การเริ่มเซตของเขาเนี่ยมันทําให้มันกระจายคอนฟาวดิ้งแฟกเตอร์เนี่ยไปยังสองกลุ่มเนี่ยพอกันละเพราะเมื่อเอาเปรียบเทียบกันเนี่ยคอนฟาวดิ้งไม่น่าทําให้เกิดผลกระทบของการแปรผลนะครับโอเคผมก็เห็นด้วยนะว่าดีไซน์เขาโอเคอ่ะก็คือว่ามันอย่างที่เมื่อกี้หมออธิบายไปทั้งความเป็นพลาสมาติกกับความเป็นคลัสเตอร์นะครับโอเคถ้าไม่มีสอบถามในประเด็นนี้ต่อเชิญคุณหมอนำเสนอรีซัลต์ได้เลยครับครับก็ต่อไปเป็นรายละเอียดในส่วนของผลการศึกษานะครับก็คือการศึกษานะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเขาได้มา15คลินิกซึ่งเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็มีการ exclude ออกแล้วก็นำมาแมทช์แพร์สุดท้ายก็คือได้เป็น18คลินิกก็แบ่งเป็น9คลินิกใน intervention 9คลินิกใน control นะครับแล้วก็ผู้ป่วยรวมเนี่ยประมาณ2,000คนครับก็จะแบ่งเป็นขาที่เป็น intervention เนี่ย1,160คนขาที่เป็นคอนโทรลเนี่ย1,261คนในระหว่างการศึกษาก็จะมีดรอปเอาท์ไปด้วยหนึ่งก็คือ appendix and low ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ชัดเจนนะว่า appendix and low เนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเหมือนกับผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะถอนตัวยุติการเข้าร่วมเมื่อไหร่ก็ได้กับส่วนที่เสียชีวิตซึ่งจะมีทั้งเสียชีวิตจากการหกล้มแล้วเสียชีวิตจากการเหตุอื่นที่เป็นการหกล้มนะครับแต่ว่าดูในสัดส่วนแล้วนี่ก็คือพอๆกันครับสิบก็เป็น10:16ก็จะต่อ7พอๆกันนะครับส่วนตัวเรื่องของ A เป็น baseline characteristic demographic นะครับก็จะพบว่าสองกลุ่มก็คือจะมีปัจจัยต่างๆเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือยุคเฉลี่ยก็คือจะมีมาตรฐานที่70ปีนะครับเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่60%กว่านะครับแล้วก็เป็นคนผิวขาวคอเลสเตอรอลเกือบทั้งหมดนะก็คือ87%กลุ่มที่มีเรื่องของความเปราะบางนี่น้อยมากคือ3%นะเราจะมีเป็น pre-fail non-fail ในเกือบอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็มีคนที่ impairment ก็น้อยมากประมาณ1%ครับมีแต่ที่อันนี้ผมค่อนข้างตกใจก็คือว่ามีประวัติการหกล้มมาก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงคือใน2 เดือนก่อนหน้าเนี่ยหกล้มกันเกือบ30%นะครับแล้วอย่างที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโอปิออยด์69%แล้วก็เป็นเบนโซเดซิปีน14%นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้รับยาแค่ได้รับยาที่อยู่ในทาร์เก็ตไอเมดิเคชันเนี่ยแค่อย่างเดียวคือ90%จะมีได้รับยาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ผล final outcome นะครับก็คือผ
พบว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคอนโทรลกลุ่มอินเทอร์เวนชั่นเนี่ยก็คือมีอัตราการเกิดการหกล้มเนี่ยพอๆกันคือประมาณ30-33%นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไม่มีในสำคัญทางสถิตินะครับแล้วเขาติดตามไปถึง18 เดือนแล้วพบว่าผลเนี่ยทั้ง6, 92 และ 18เนี่ยก็คือไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนในสิ่งที่ในสิ่งที่บอกว่าเป็นการวิเคราะห์ sensitivity analysis ว่าเอา composite outcome มาดูก็พบว่าได้ผลในทำนองเดียวกันนะครับก็คือทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะดูในของหกล้มอย่างเดียวหรือหกล้มร่วมกับเสียชีวิตด้วยนะครับก็คือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้เป็นเชิงอัดนะครับสำหรับ subgroup analysis ก็ได้ผลแบบเดียวกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอนโทรลหรือกลุ่มอินเทอร์เวนชันนี่ก็คือมีฮาซาร์ดเรโชเนี่ยที่อินคลูดค่าแนวทั้งหมดนะครับก็คือถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับคิดว่าจะแบ่งกลุ่มด้วยอายุด้วยเพศด้วยประวัติการหกล้มด้วยคอมมูนิตี้หรือว่าพาเปาะบางนะครับสำหรับการเอาคำมาก็คือเขาก็จะดูเอาคำว่าเอ๊ะจริงๆนั้นเนี่ยมันสามารถหยุดยาได้มากน้อยแค่ไหนตัวไหนที่มันมีความแตกต่างกันก็พบว่าในทั้งสองกลุ่มมันมีอัตราการหยุดยาได้พอๆกันนะครับก็คือโอปิออยด์หยุดเพิ่มได้ประมาณ4%อยู่ตลอดหยุดเพิ่มได้ประมาณ20%จะมีตัวยาที่เป็นไทสเคแอนไทดิเปรสแซนต์นะครับที่ว่าในกลุ่มอินเทอร์เวนชันเนี่ยหยุดได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นคอนโทรลนะครับในกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เวนชันเนี่ยหยุดได้23%คอนโทรลหยุดได้แค่13%นะครับตัวนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นยาที่เขาถือเป็น first target medication คือเป็นยาที่เกี่ยวเนื่องกับการได้โบชัวใบแรกไปนะครับในขาคอนโทรลคือ9%แล้วก็อินเทอร์เวนชัน12%แต่เปรียบเทียบกันแล้วนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำหรับเอาคำที่เป็นเรื่องของ sustained continuation ก็ได้ผลไม่แตกต่างกันครับซึ่งพอเขาติดตามต่อไปยาวกว่า6 เดือนนะไปที่6ไป9 เดือน2 เดือนหรือ15 เดือนจะเพราะว่าที่9 เดือนเนี่ยในกลุ่มคอนโทรลเนี่ยจะในกลุ่มอินเทอร์เวนชันนะครับจะลดยาเนี่ยได้มากกว่ากลุ่มคอนโทรลอย่างมีนัยสำคัญในสามตัวนะครับในกลุ่มยานอนหลับ DCA แล้วก็แอนติฮิสตามีนนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือเป็นกลุ่มจะเป็นยาที่เป็น first target medication แต่พอตามยาต่อไปได้ถึง15 เดือนจะพบว่าก็กลับไปเป็นเหมือนต่อ6 เดือนครับว่ามีเฉพาะที่เป็นไทสเคแอนไทดิเปรสแซนต์นะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการลดยานะครับสำหรับเรื่องของ dose reduction นะครับอันนี้เขาใช้ dose reduction ในเป็น standard daily dose ซึ่งผมไปเปิดดูผมเปิดเจอแต่คำว่า define daily dose ของ WHO ก็เลยไม่แน่ใจว่า standard diet daily dose ของเขาเนี่ยทำยังไงมันออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับแต่ก็พบว่าก็ได้ผลเหมือนกับเรื่องของ discontinuation นะก็คือจะมีแค่ตัวไตรสคริต90%นะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มยังไม่ได้สำคัญนะครับแล้วก็ในยานะครับก็คือถือว่าเป็น first target medication นะครับแต่ other outcome เขาจะดูเรื่องของ medical medication taper plan ก็พบว่าในกลุ่ม intervention นี่คือมีกลุ่มที่ได้รับการเทปได้รับการลดยาที่เป็นการ taper plan เนี่ยหลังจากที่ได้รับโบรชัวร์ไปเนี่ยอยู่แค่9 รายครับ7 รายเป็น opioid 2 รายเป็นยานอนหลับนะครับแล้วเรื่องของแบบสอบถามเรื่องของ patient willingness to prescribe นะครับก็พบว่าในกลุ่มของมอร์ฟีนเนี่ยมี51%ที่ได้รับโบรชัวร์แล้วตอบกลับนะครับแล้วมีแค่ที่สามคนจากซอยที่สามคือ18%เนี่ยที่เขาเห็นด้วยกับแบบสอบถามนะครับสำหรับ safety assessment ก็พบว่าก็ทั้งสองกลุ่มก็คือพอๆกันครับโดยก็คือมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตคือ7%การเกิดการวิดดรอประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์การเกิดแอนเชนอลวิดก็คือประมาณ1%ครับก็คือดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันครับแต่ดิสคัชชันนะครับก็บอกว่าก็อันแรกเนี่ยก็คือไออัตราการหยุดการใช้ยานอนหลับนะครับในกลุ่ม Visual Care เนี่ยก็คือสอดคล้องกับการสายก่อนหน้านะครับซึ่งก็จะอยู่ที่5-26%ที่6 เดือนนะครับ
บริษัทนี้เขาได้20%นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าการที่ไอ้ผลการศึกษาเนี่ยออกมาแล้วพบการหกล้มเนี่ยไม่ค่อยต่างกันหรือว่าพบว่าการลดการใช้ยาในทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นแพคติกทาแล้วก็ในระบบสุขภาพเขาเนี่ยมันก็มีไอ้มาตรการอื่นหรือมีเรื่องของระบบอื่นในการที่จะช่วยแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยในการที่จะหยุดยาที่มันเกินความจําเป็นนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของบริเวณคลินิกเขาก็จะมีการไอเหมือนกับเซอร์เวลแลนซ์หรือว่าการอแวร์เรื่องของการไฮโดสโอปิออยด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการในกลุ่มที่มีการสั่งยาโอปิออยด์กับเบนโซไดสปินพร้อมกันเนี่ยก็คือจะมีโค้ดสต็อปขึ้นมาใน HR ทำให้ไม่สามารถสั่งยาต่อไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบสุขภาพ KPWA เองเนี่ยครับก็มีการออกแนวทางในการที่จะสั่งยากลุ่มที่เป็นยานอนหลับอยู่แล้วครับก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามันมีอินเทอร์เนชั่นที่มันซ้อนทับกันหลายๆอย่างอินเทอร์เนชั่นปัจจุบันก็เลยเห็นผมไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็บอกว่าแต่ผลสาวของเขาเนี่ยก็คือจะมีสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็คือมันพบว่าการให้อินเทอร์เนชั่นนะครับมันช่วยลดการใช้ยาเรื่องของไอตัว TCA ได้นะครับส่วนไอฟิวเจอร์รีเสิร์ชที่เขาตั้งใจก็คือก็อยากให้มีการศึกษากับเรื่องของการเอสเพรสคับกลุ่มโอปิออยด์ในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับเขาบอกว่าไอการศึกษาที่เป็นเจาะจงไปที่โอปิออยด์ prescribing ในตัวยูเนี่ยมันยังไม่มีใครทํามาก่อนครับคือเหมือนว่าอาจจะมีคนทำเรื่องของโอปิออยด์ prescribing แต่ว่ายังไม่เคยมีใครที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาศึกษาวิเคราะห์ออกมาเป็นบทความนะครับแต่เราเออสเตของกระสานนี้เขาบอกว่าคือเขาบอกของเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีการประเมินผลลัพธ์เนี่ยซึ่งได้จากตัวอิเล็กทรอนิกส์ Data Source นะครับแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะจับอีเวนต์ทุกอีเวนต์เนี่ยได้ครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบสุขภาพของเขานะครับแล้วก็มีการติดตามที่นานพอสมควรก็คือเขาติดตามไปถึง24 เดือนแต่ว่าก็มีรายงานผลแค่18 เดือนนะครับส่วนลิมิเตชันของสถานนี้คือเขาพบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนขาวคอเคเซียนะครับก็จะมีคนที่เป็นเอธนิกมินอริตี้กรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วผู้ส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นกลุ่มนอนเฟลนอนเฟลในที่นี้ของเขาหมายถึงว่าคือไม่ใช่เฟลครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นโรบัสต์เป็นพรีเฟลซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ถ้าเป็นยาโอเวอร์เคาน์เตอร์ที่ไม่ได้รับผ่านคลินิกของ KPWA นะครับเขาก็จะไม่ทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการได้รับไอตัว OCT แอนทิสมีนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นการหกล้มที่ไม่มาโรงพยาบาลเขาจะไม่รู้เหมือนกันว่าคนไข้จะหกล้มนะครับแล้วก็สายที่บอกเขาทำในช่วงที่เป็นโควิด19อีพิเดมิกมันยังโควิด19แพนเดมิกเนี่ยมันยังไม่จบลงเขาบอกว่าก็อาจจะให้เหมือนกับแพทย์เนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องของการdeprescribing อาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของโควิด19ซะมากกว่านะครับในส่วนของ critical episode นะครับก็คือ PHOTT ก็คือตามดังนี้นะครับ population นี่คือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านตามปกตินะครับแต่ว่าได้รับยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางในคลินิกปฐมภูมิของระบบสุขภาพขนาดใหญ่ครับคือตัว KPWA Health System นะครับก็คือถ้ามีคนดูเนี่ยคือติดเป็น Top 5ของสหรัฐอเมริกาในแง่ของ Utilization นะครับตัว Intervention ก็คือให้ผู้ป่วยหรือว่าให้แพทย์เนี่ยไปอ่านเป็น Printing Materials แล้วเป็นไอ Electronic File Material ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาและการลดการใช้ยานะครับส่วนกลุ่มเปรียบเทียบว่าคอมเพนเซชันก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลสตาปกติเอาคำที่เป็นเอาคำหลักก็คือจะเป็นเรื่องของmedically treated falls ครั้งแรกนะครับ type of research จะเป็นresearch ที่ศึกษาเกี่ยวกับ effectiveness ของ intervention แล้วก็ design ที่ก็จะเป็น randomized control trial ซึ่งถือว่าดีที่สุดในการที่จะศึกษาเรื่องของ effectiveness of intervention ครับสำหรับ randomization คือเป็น cluster randomization นะครับมีการใช้ restriction technique ก็คือเป็น match pair โดยช่วงอายุแล้วก็
แล้วก็ทางภูมิศาสตร์ครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องของ cross contamination ได้ครับ allocation ก็คือจะมีการ concealment ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ generated allocation เนี่ยครั้งเดียวเลยหลังที่ decodement เสร็จนะครับเรื่องของ blinding เนี่ยจะมีคนกลุ่มที่ถูก blind ก็คือผู้เข้าร่วมในขาที่เป็น control group นะครับสำหรับกลุ่มที่มี intervention หรือว่าเป็นเรื่องของstatistician เองหรือว่า research team ก็คือจะไม่ได้ถูก blind นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์แบบ intention to treat analysis นะครับตัวที่ drop out เนี่ยก็คือจะพอๆกันทั้งสองกลุ่มนะครับแล้วก็ตัว baseline characteristic เนี่ยก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง intervention และ control group นะครับก็จะเป็น non-farm non-alcoholic เป็น white เป็นผู้สูงอายุผิวชาวคอเคเซียนนะครับอายุเฉลี่ยมาตรฐานนี่70 ปีแล้วก็ไม่มีดิเมนเชียแล้วก็จะได้รับยาที่เป็นไอทีเมดิเคชันเนี่ยจะได้แค่อย่างเดียวส่วนคนโควิดแทนอินเทอร์เวนชันนั่นก็คือไม่มีนอกจากยูชวลแคร์นะครับแต่คืออาจจะมีเรื่องของไอนโยบายหรือมาตรการการลดการใช้ยาอื่นๆที่ได้รับการอยู่แล้วทั้งสองกลุ่มครับส่วนการรายงานผลก็คือก็จะมีการรายงานผลโดยมีการวัดที่ช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือที่6 เดือน9 12 เดือน18 เดือนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยไอตัวไอการวิเคราะห์ได้แต่โมเดลครับก็จะมีการรายงานผลตามความเหมาะสมนะครับคือโมเดลที่มันรายงานไปฮัสซาดิโชได้ก็ได้ไปฮัสซาดิโชโมเดลที่รายงานไปฮัสซาดิโชไม่ได้ก็จะรายงานเป็นตัว accumulative incident rate ก็คือการมี adjust factor ต่างๆในตามที่เขาได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็รายงานเป็น95%แล้วก็มีการทำ statistical test มีการอะไรอย่าง P value นะครับสำหรับเรื่องของ benefit ต่อ harm ก็ cost ก็คือเท่าที่ประเมินคิดว่าเป็น low level of harm ครับส่วนเรื่อง cost จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับการต่อรองกับทางสำนักพิมพ์นะว่าเขาจะพิมพ์ไอ้โบรชัวร์มาให้ในราคาเท่าไหร่ครับก็คิดว่าจริงๆก็ไม่ได้ถือเป็นปัญหาหลักครับหรือถ้ามี benefit ก็น่าจะก็คิดว่าน่าจะใช้อยู่ครับส่วนสำหรับ steroid stability เนี่ยก็คือแจกในประเทศไทยครับแอนทิสตามีนที่เป็น first generation กับตัวยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็สามารถซื้อหาได้ตามร้านขายทั่วไปโดยไม่ต้องมีไปสั่งแพทย์อยู่แล้วครับเพราะถ้ามี intervention นี้เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาสามารถที่จะมี awareness มากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยลดการที่จะไปพึ่งผ่านการที่ไปซื้อยา2 ตัวเนี่ยฮะมาใช้ได้มากขึ้นนะครับคือคิดว่าสองคนแค่เนี่ยน่าจะมีประโยชน์แต่ตามตัวฝั่งของแพทย์นะคิดว่าถ้ามันเป็นโรงพยาบาลใหญ่พอที่มันมี jurisdiction มีแพทย์เฉพาะทางด้านสูงอยู่แล้วครับตัวใหญ่เรื่องของไอการลดการใช้ยา prescribing เนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงแล้วก็มีการออกมาตรการแล้วมันบังคับใช้อยู่แล้วครับแต่ที่จะไปทำ intervention เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะดูซับซ้อนเกินไปครับคิดว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะมาใช้ในฝั่งแพทย์แล้วจบ30 สไลด์เท่านี้ครับครับขอบคุณคุณหมอนะไม่แน่ใจก่อนจะไปอาจารย์นะครับคุณหมอเรสซิเดนต์1เรสซิเดนต์2เรสซิเดนต์3ของเรารวมจนถึงอิเล็กทีฟนะครับมีคอมเมนต์อะไรไหมหรือคนผู้ที่เข้าซูมครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งธีรพัฒน์นะครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเจนครับครับอยากเป็นเชิงคอมเมนต์มากกว่าแล้วกันครับคือส่วนตัวที่อาจารย์ถามว่าแบบทําไมเขาถึงเลือกอินเทอร์เวนชั่นนี้อะไรประมาณเนี้ยครับคือผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันด้วยความที่เขาเป็นโบชัวร์กับอีเมลใช่ไหมครับมันรู้สึกว่ามันเป็นอินเทอร์เวนชั่นที่ทําได้ง่ายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผลมันฟิตจริงๆการนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะทำได้ง่ายแต่ว่าพอผลมันไม่ฟิตก็อาจจะแปลผลยากนิดนึงไหมครับพอรู้สึกว่าหลายๆอย่างเขาค่อนข้าง approach แบบ conservative หน่อยๆหมายถึงว่าเอาคำฝั่งคนก็ดูจาก EMR เป็นหลักบางทีมันอาจจะเก็บได้น้อยกว่าความเป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับรวมถึงว่าแบบว่าไม่แน่ใจ standard care ของเขาเดิมอาจจะดีมากๆอยู่แล้วถ้าเป็นเทียบกับในไทยที่คนไข้อาจจะเข้าถึงการรักษาได้ยากมากกว่าหรืออะไรเงี้ยครับก็
คิดว่าอาจจะได้ผลที่แตกต่างไปครับอืมครับอืมการศึกษาเขาทำในระบบว่าขนาดใหญ่ก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีระบบที่ค่อนข้างพร้อมอยู่ในการที่จะเหมือนกับจัดการความเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมือนก็คือถ้าเอาไปใช้ในโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลคนไข้ที่อยู่แล้วก็อาจจะซ้ำซ้อนอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับครกั็บจะทําให้ไม่เห็นผลของ intervention นะคุณอินทศพรหรือจิรายุหรือการมีคอมเมนต์อะไรไหมแต่ยังไม่มีเนาะถ้างั้นก็เชิญอาจารย์ครับอาจารย์ณรงค์ชัยอาจารย์ชโลบลมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมน้องไหมครับครับผมสนใจนะครับจะถามนิดนึงครับว่าคืออินเตอร์เวนชั่นอันนี้เขาให้ทั้งเป็นอีเมลไปหาหมอแล้วก็มีโบรชัวร์ไปหาคนไข้ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าไอ้ที่ผลที่ได้อะครับมันเป็นผลจากอินเตอร์เวนชั่นไหนครับเหมือนเขาทำควบคู่กันไปเนาะคือหนึ่งคือเห็นว่าฟอร์ไม่ต่างใช่ไหมครับแต่เราดิสคัสว่าเอ๊ะ TCA กับเหมือนลดได้เยอะขึ้นอย่าง significant ถูกไหมครับคำถามแรกคือรู้ได้ไงว่าอินเตอร์เวนชั่นไหนจะเป็นผลของอะไรหรือเราต้องเหมารวมของทั้งสองอย่างใช่ไหมครับแล้วก็คำถามที่สองคือถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเราลด TCA ได้แต่ว่าไม่มีผลต่อฟองอย่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นคำตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันครับแต่ขอตอบรวมๆแล้วกันนะครับว่าคือตัวคือคิดจริงๆครับถ้าประเมินตอนนี้ก็คิดว่า intervention เนี่ยจริงๆก็คือมีผลเนื่องจากว่าตัว TCA เนี่ยมันไม่มีในมาตรการการลดการใช้ยาของเขามาก่อนคือมาตรการลดการใช้ยาในระบบสุขภาพเนี่ยหลักๆจะมีแค่ตัวของ OBO แล้วก็ตัวยานอนหลับทั้งหมดนะครับส่วนตัวอื่นส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยยังไม่มีทีนี้พอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันลดเรื่องของการใช้ยาตัว TCA ได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลจากตัวของ intervention นะครับส่วนในส่วนที่เป็น muscle relaxant อันที่สมีเนี่ยคือถ้าไปดูที่ตัว demographic แต่แรกครับจะพบว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาสั่งจ่ายมันมีน้อยอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่ามันเพราะเปอร์เซ็นต์ต่างๆมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้พอมาทําทายแล้วเนี่ยมันไม่เห็นผลเนื่องจากว่าไอเหมือนกับว่า sample size ในกลุ่มเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าครับส่วนที่ว่าเป็นผลจากมาตรการที่มีอยู่แล้วอันนี้คิดว่ายังไงมันคือเนื่องมันเป็นอินเทอร์เวนชั่นที่มันเหมือนกันมันซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะตรงนี้มันคิดว่าประเมินไม่ได้อยู่แล้วว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงครับครับจริงๆถ้าดูในหน้านี้ก็แปลกดีเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กำลังจะพูดในเรื่องของ subject อายุเฉลี่ย70เนาะแล้วก็ผู้หญิงเยอะกว่าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในวัยขนาดนี้แต่ว่าดูแล้วเขาได้บอกไหมเฟลนี้เขาประเมินด้วยวิธีอะไรครับโอ้เพิ่มไม่ได้ระบุครับว่าใช้แบบรายละเอียดเนาะ cognitive impair อะไรต่างๆว่าประเมินด้วยอะไรเพราะว่าพอโดยทั่วไปถ้า70อ่ะเฟลอย่างที่เมื่อกี้นัดบอกอ่ะน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับน่าจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็เลยขึ้นก็ค่อนข้างจะแปลว่าฟังดูเหมือนน่าจะเป็นคนไข้ที่แข็งแรงแล้ว70โดยปกติ cognitive impair ก็จะต้องเยอะกว่านี้ด้วยก็เลยต้องกลับมาถามว่าเขาประเมินด้วยวิธีอะไรทำไมมันดูดีคือหนึ่งก็คือมันดีเทคไม่เจอหรือคนไข้ดีมากๆซูเปอร์ดีมากๆจริงๆแต่ไปแย้งกับเมื่อกี้ที่นัดบอกว่าแต่คนไข้หกล้มตั้งประมาณเกือบ30%เนาะประมาณ29-30%ซึ่งโดยปกติแล้วในหนึ่งปีอะถ้าเป็นวัยขนาดนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนี้มันฟังดูเหมือนเฟลกับ cognitive impair ฟังดูเหมือนดูคนไข้ดูดีแต่กลับเป็นกลุ่มคนไข้ที่ล้มเยอะกว่าคนในวัยเดียวกันโดยทั่วไปอันนี้เลยเดานิดนึงในโปรไฟล์นี้เนาะรวมจนถึงการใช้ยาถ้าไปดูเรื่องของการใช้ยาก็แปลกกันทำไมเขาออนแอนตี้ดีเพรสซันตั้งเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะของคนไข้เนาะ47%อ่ะออนแอนตี้ดีเพรสซันอันนี้ไม่ก็จะไม่เกี่ยวกับยา5 ตัวหลักนี้หรอกแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาออนทําไมมีเหตุอะไรที่ต้องออนอย่างออนยาความดันก็ไม่ค่อยแปลกใช่ไหมคนอายุขนาดนี้อาจจะมีเรื่องของความดันสูงมีอะไรแต่ออนแอนตี้ดีเพรสซันตั้งเกือบครึ่งหนึ่งก็เลยรู้สึกเอ๊ะเป็นป๊อปปูเลชันที่มีลักษณะยูนิคบางเรื่องอยู่พอสมควรฟังดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นยกเว้นบางประเด็นก็คือเรื่องของเรื่องหกล้มกับเรื่องของdepressed ที่อ่อนยามากกว่าปกติคราวนี้พอไปอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของตัว intervention เนาะเมื่อกี้ที่ที่มอนได้บอกว่าเอ๊ะ intervention มันก็ดูดีเนาะเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามันคอสมันน้อยอ่ะ
นัทก็บอกว่าคอสมันน้อยถ้าเกิดว่าใช้ได้จริงมันก็น่าจะเวิร์กก็คือว่ามันการเข้าถึงต่างๆแต่วันนี้ไม่เอาว่าจะมาแอพพลายได้กับที่อื่นๆที่การเข้าถึงดิจิตอลลิเทเรซีที่อาจจะแตกต่างออกไปเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเขาส่งทางไม่แน่ใจส่งทางเอกสารต่างๆว่ามันได้ไหมแล้วคนจะเปิดอ่านเข้าถึงได้หรือเปล่าแต่คราวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าอินเตอร์เวนชั่นนี้พอมันดูออกมาไม่ค่อยต่างอยู่อย่างเดียวอ่ะเท่าที่จับได้ก็คือตอนแรกก็ถึงได้บอกว่าเอ๊ะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนว่าอินเตอร์เวนสเต็ปที่หนึ่งคืออินเตอร์เวนชั่นด้วยการใช้มีเดียแบบเฮลท์มีเดียแบบเนี้ยในการที่สื่อสารอย่างเงี้ยมันเขาได้ประเมินไหมว่าคนที่เปิดคนที่อ่านมันว่าเขามีความเข้าใจพอใจหรือว่าอยากจะปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหนอันนี้อันที่หนึ่งก่อนเนาะแต่ว่าเขาไปประเมินตอนที่สเต็ปสองไปเลยหรือเปล่าสเต็ปสองก็คือประเมินในเชิงที่ว่าตกลงมีการลดยาได้ไหมซึ่งลดไปอยู่ตัวเดียวลดทั้งโดสแล้วก็ลดของหยุดยาก็คือตัวของไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพรสแซนต์นะที่ลดตัวเดียวแต่ตัวอื่นดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยลดเท่าไหร่คราวนี้ก็เอ๊ะหรือว่ากลุ่มอินเตอร์เวนชั่นที่มันลดไม่ค่อยได้คือเหตุหนึ่งยาตัวอื่นที่ลดไม่ค่อยได้เมื่อกี้นัดพูดถึงเรื่องของโอปิออยด์ว่าเขามีปฏิการดําเนินการของเขาอยู่แล้วนะกับอีกอันก็คือว่าเอ๊ะหรือว่าเคสเหล่านี้คือนอนฟาร์มาโคโลจิกเขาอาจจะผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ก็คือว่าใช่ไหมคืออยู่ดีมาใช้ฟาร์มาโคโลจิกแปลว่านอนฟาร์มาโคโลจิกเขาอาจจะเต็มที่แล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วปวดเหลือเกินจะใช้ศูนย์นะครับมัสคูโลสเกเลตัลโปรบเลมก็ปวดเยอะมากเลยไม่รู้จะหยุดยาได้มากกว่านี้ได้ยังไงมันเลยกลุ่มอินเตอร์เวนชั่นเลยลดยาได้ยากแต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็น usual care ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหรือว่าอยู่กลุ่ม usual care เมื่อกี้ที่นั้นบอกว่าเขาอาจจะมี CPG มีแนวทางการดีพรีสคริปต์ยาที่ดีอยู่แล้วในการปฏิบัติตามปกติของเขาเลยทำให้ usual care นั้นก็จะมีการที่ใช้ยาเหมือนว่าไม่ได้เยอะเกินความจำเป็นมากเท่าไหร่อยู่แล้วประมาณนี้รวมถึง usual care ก็อาจจะมีการ non pharmacologic ที่ดีมากอยู่แล้วก็เลยแต่จริงมันก็ดีนะเพราะมันเป็นพร็อกมาติกอ่ะคือไม่ได้ไปเซตไปเสริมแต่งอะไรก็เอาทำตามที่เขาปฏิบัติกันไปเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวของ intervention พอส่วนของ outcome เมื่อกี้ที่คุยกันในแง่ของ outcome ว่าเอ๊ะ outcome หกล้มนี่มันมีปัจจัยเยอะเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดยาหยุดยาอย่างเดียวมันมีปัจจัยด้านอื่นๆอยู่ตอนแรกก็เอ๊ะตอนแรกอ่ะก่อนเห็นรีซาว่ายังเข้าใจว่าหรือว่าคนไข้เขาดีเกินเลยไม่ค่อยล้มอยู่แล้วตั้งแต่เดิมแต่ปรากฏว่าโอ้เขาล้มอยู่เดิมก็เยอะอยู่นะตั้ง30% 29% 30%คือถ้ามีการลดลงได้ของการหกล้มอ่ะมันน่าจะเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยมันมีอาจจะมีปัจจัยอื่นถ้าไม่เรื่องของอินเตอร์เวนชั่นแล้วนะมันอาจจะมีคอนฟาวดิ้งอื่นที่ทําให้คนไข้ล้มมากหรือล้มน้อยที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการลดยานี้อย่างเดียวเป็นมัลติแฟคทอเรียลนะครับไม่แน่ใจอาจารย์ท่านอื่นมีหรือว่าน้องๆคนอื่นมีคอมเมนต์หรือนัดมีรีสปอนส์ตรงนี้ยังไงไหมครับโอเคถ้าเหมือนกับจะไม่มีนะครับโอเคนัดถ้างั้นนัดคิดว่าข้อมูลในนี้คือที่คิดว่าเชื่อถือได้ไหมถ้าพูดแบบเหมือนว่าเป็น 2 minutes summary สำหรับผู้ฟัง take home message คนื่อาจะไปใช้ไหมหรือถ้า intervention สำหรับนผี้มเนี่ยคือถ้าโรงพยาบาลไหนที่ยังไม่เคยมีมาตรการหรือว่าแนวทางในการที่จะลดการใช้ยาเลยครับก็น่าเอาไปลองทําดูครับพอดูแล้วคอสมันก็ไม่คือจริงๆจะบอกว่าแทบไม่มีเลยก็ได้ครับถ้าเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบของตัวอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลที่มันมีเจติเชียนมีมาตรการอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็อย่าไปเสียเวลาทำเลยครับผมว่าก็ได้ผลเหมือนเดิมครับโอเคก็คิดว่าแต่ละแห่งอาจจะมุมมองเป็นอันนั้นไปนะครับคนอื่นคือแต่เรื่องของผมคิดว่าเรื่องพอดีเอาคำมันออกมาไม่ต่างกันยกเว้นลดการใช้ยามิดไตรไซคลิกได้อย่างเดียวอ่ะก็เลยคือในเรื่องของเขาเรียกว่าคอสในเรื่องของอะไรอื่นๆมันคงเป็นแค่ส่วนเดียวมั้งถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วมันสมมตินะออกมาแล้วมันไม่เอฟเฟกตีฟอ่ะ
ยังไงก็ตามคอสจะน้อยจะมากมันก็อาจจะมันก็จะเป็นคอสอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะคือบางทีมันเป็นเรื่องของบุคลากรเป็นเรื่องของ health human resource ไม่ใช่เป็นคอสที่เป็น direct cost โดยตรงนั่นก็เลยผมก็ถ้าเกิดมันออกมาแล้วไม่ effective ก็คอสอาจจะเป็นประเด็นรองแต่ถ้า effective เราค่อยมาบาลานซ์กับคอสอีกทีหนึ่งว่าเอ็กคอสมันดูโอเคทำได้ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะนี่อาจารย์หนึ่งมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับไม่มีครับอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันดูแปลกๆครับก็คือโปรไฟล์มันดูแปลกๆแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะบอกยากว่าผลมันอาจจะเป็นจากอินเตอร์เวนชั่นไหนอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยคอสมันอาจจะดูไม่ได้เยอะมากมันอาจจะเป็นจะเป็นคอสแบบที่อาจารย์ว่าอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะลองคุมที่จะทําแต่ว่าจากสายนี้มันคงบอกได้แค่ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับดังนั้นก็ขอบคุณคุณหมอนัทนะครับ